เรื่องเล่าสยองขวัญผีเขมรที่เกาะปูดมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในป่าฤดูร้อนปีนึงเมื่อบรรดาเศรษฐวดและแอรุ่นเดียวกับผมนัดรวมคนพักที่มีเวลาว่างตรงกันไปประมาณ10คนจัดทริปทัวร์ไปเที่ยวที่เกาะปูดโดยพักที่บ้านซึ่งรีสอร์ทบนเกาะเล็กๆห่างจากชายแดนของประเทศกัมพูชาไม่มากนักเพื่อความที่อยากทำตัวเป็นไฮโซติดดินพวกเราจึงทุลักทุเลเดินทางออกมาจากกรุงเทพในตอนบ่ายโดยรถโดยสารปรับอากาศบขส.จากสถานีเอกมัยมาลงที่ตัวจังหวัดตากแล้วต่อรถสองแถวไปยังที่ท่าเรือเพื่อต่อเรือไปยังเกาะที่พักอีกที่หนึ่งซึ่งก่อนจะถึงที่หมายก็พบค่ำทุกคนจึงเหน็ดเหนื่อยเป็นอย่างยิ่งขนาดที่เรียกว่าแทบจะคางขึ้นบ้านพักเลยทีเดียวหลังจากเติมพลังด้วยอาหารเย็นที่เจ้าของรีสอร์ทจัดเตรียมให้อิ่มหนีพีมันแล้วพวกเราก็ออกเดินสำรวจบ้านพักและบริเวณโดยรอบๆมันมีลักษณะเหมือนบังกะโลชายหาดแบบโบราณทั่วไปคือยกพื้นสูงประมาณเมตรกว่าตัวเรือนทำด้วยไม้มีหน้าต่างโดยรอบทำให้อากาศถ่ายเทได้ดีด้านหน้าของท้องทะเลสีครามเข้ากับสีฟ้าอ่อนของตัวบ้านด้านหลังอิงแอบกับเนินเขาลูกเล็กๆมีบรรดาพืชพันธุ์ต่างๆขึ้นเบียดเสียดกันอยู่มากมายเห็นสรรพสัตว์ต่างๆร้องเบาๆดังออกมาจากป่าละเมาะนั้นแต่เสียงหนึ่งที่ทำให้ผมขนลุกด้วยความกลัวขยะแขยงมากที่สุดคือเสียงของตุ๊กแกที่ใจโยเยโยเยตามผาผนังบ้านนั่นเองตุ๊กแกแกดังเสียงดังแต่ละครั้งทำให้ผมขนหัวลุกเนื่องจากผมกลัวเด็กตั้งแต่ตอนเป็นเด็กตุ๊กแกนี่ผมกลัวมากเลยระหว่างเดินทางพวกเราได้พบปะพูดคุยกับชาวบ้านที่มาทำงานที่รีสอร์ทแห่งนั้นทุกคนต่างก็มีอัธยาศัยเป็นอันดียกเว้นแต่พ่อแม่ลูกสามคนที่มองผมและซุบซิบกันด้วยท่าทีแปลกๆคืนนั้นพวกเรานั่งเฮฮาตากลมริมชายหาดจนกระทั่งเวลาล่วงเลยไปเกือบเที่ยงครึ่งจึงเดินกลับเข้าไปตัวบ้านพักก่อนด้วยความที่เราสนิทกันมากแต่ละคนจึงลากเอาที่นอนหมอนมุ้งมานอนรวมกันในห้องไหนห้องเดียวต่างพูดคุยหยอกล้อกันอย่างสนุกสนานสักพักใหญ่ๆเสียงจ๊อกจ๊อกแก๊กแก๊กก็ดังค่อยๆลดระดับเป็นเสียงกระซิบและเงียบไปในที่สุดแสงจันทร์ที่สาดส่องเข้ามาในห้องเห็นเป็นเงาสลัวลงมาลางๆเสียงเกลียวคลื่นกระทบฝั่งเบาๆกอบกับความเหนื่อยล้าจากการเดินทางทำให้ผมคอยหลับไปอย่างง่ายได้เวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ไม่ทราบผมสะดุ้งตื่นขึ้นเมื่อได้ยินเสียงตุ๊กแกร้องระงมอยู่ภายนอกเสียงนั้นทำให้ต้องรีบดึงผ้าห่มขึ้นมาคลุมโปงเอามืออุดหูด้วยความเกลียดกลัวหน้าแปลกที่บรรดาเพื่อนๆที่เคยนอนหลับกันอย่างสบายอารมณ์ก็ไม่ตื่นสักคนเลยราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าเขาคงจะไม่กลัวตุ๊กแกมากกว่าผมสักพักเสียงตุ๊กแกก็สงบลงแต่คราวนี้กลับมีเสียงของชายหญิงผู้หนึ่งดังขึ้นเบาผมพยายามฟังพวกเขากำลังพูดอะไรอยู่แต่ไม่สามารถเข้าใจได้แม้แต่คำเดียวเมื่อก็เป็นภาษาเขมรผมค่อยลุกขึ้นมาพลิกตัวมองไปยังหน้าต่างบานหนึ่งซึ่งเป็นที่มาของเสียงท่ามกลางความมืดที่ทีวีเพียงแสงจันทร์แล้วภาพลางๆที่อยู่เบื้องหน้าคือชายหญิงและเด็กที่ผมพบตอนกลางวันเดินเล่นอยู่เมื่อช่วงค่ำนั้นการสนทนาสะดุดหยุดลงทันทีเหมือนรู้ว่าคนกำลังแอบฟังอยู่ทั้งหมดหันมาจ้องมองที่ผมด้วยสายตาที่เย็นชาอ๋อพวกชาวบ้านที่ทำงานที่นี่นี่เองผมคิดในใจเขากับเอ่ยถามพวกเขาเบาๆด้วยเกรงว่าจะเป็นการรบกวนเพื่อนที่กำลังหลับอยู่มีอะไรหรือครับมาทำอะไรกันดึกๆดื่นๆอย่างนี้ครับเสียงของผมทำให้เพื่อนทุกคนเริ่มขยับตัวพลิกตัวขึ้นมาเมื่อเหลียวไปมองก็เห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มกำลังโงนเงินลุกขึ้นมานั่งเอออะไรวะเนี่ยมึงไม่หลับไม่นอนอ่ะเพียงเสี้ยววินาทีโอ้กูนอนไม่หลับเพียงเสี้ยววินาทีที่ผมรักษาตาพวกเขาเหล่านั้นไป
ท่านปรากฏภาพของเด็กชายตัวเล็กๆที่อยู่ข้างๆเมื่อสักครู่นี้มายืนอยู่ตรงหน้าประตูห้องนอนถือไม้ท่อนใหญ่ท่อนหนึ่งแกว่งไปแกว่งมาเล่นในมือผมงงงันกับภาพเบื้องหน้าไม่เข้าใจว่าเด็กนั้นแอบปีนขึ้นมาได้ยังไงในห้องพักของเราตั้งแต่เมื่อไหร่มันขึ้นมาได้ยังไงวะตัวเล็กนิดเดียวอะไรเนี่ยโดยไม่คาดคิดเด็กคนนั้นก็เริ่มวิ่งออกไปรอบๆห้องกระโดดข้ามเพื่อนผมคนนั้นคนนี้ผมนอนขวางอยู่ทางเอาไม้ที่ถือมากับมือนั้นเคาะประตูดังๆก๊อก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 พร้อมกับเสียงกรีดร้องมันร้องโหยหวนจนผมต้องยกมือขึ้นปิดหูถึงตอนนี้เพื่อนผมก็ตื่นกันหมดแล้วทุกคนต่างลุกขึ้นมานั่งแล้วมองกันด้วยความงุนงงอะไรเกิดขึ้นผมพยายามร้องห้ามแต่เด็กนรกนั้นก็ไม่ยอมยังคงวิ่งผ่านเคาะฝาผนังห้องต่อไปจนผมหมดปัญญาจึงทำไปหาสาวมีภรรยาคู่นั้นบอกลูกของคุณด้วยสิมันดื้อชนพี่ๆช่วยบอกลูกออกไปหน่อยเร็วๆจนจริงๆเลยผมกวักมือเรียกสองคนนั้นแต่หน้าแปลกที่พวกเขาดูเหมือนว่าไม่สนใจใยดีเลยว่าลูกตัวเองกำลังรบกวนการพักผ่อนของคนอื่นอยู่คุยกับใครที่ไหนอยู่เหรอแอนดี้ถามแล้วเสียงอะไรใครร้องใครเคาะประตูฝาบ้านเสียงสั่นเพื่อนคนเลยถามขึ้นพร้อมกับหันมามองรอบๆอย่างหวาดหวั่นยาวกว่ามันไม่เคยเห็นใครอยู่เลยอ้าวก็เรียกให้พ่อแม่ของมันมาเอาไปดิเอาลูกออกไปแล้ววิ่งเล่นอยู่ได้คนจะหลับจะนอนไม่รู้อะไรเลยผมตอบจำเลอดจากนั้นก็ขยับตัวลุกขึ้นอาศัยแสงจันทร์หาทางเดินไปยังแผงสวิตช์ไฟแล้วกดปุ่มให้มันทำงานแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นห้องพักห้องนี้คงมืดมิดเหมือนเดิมท่ามกลางกองงวงของเพื่อนๆผมกดปุ่มซ้ำแล้วซ้ำเล่าแข่งกับเสียงกรีดร้องและเสียงเคาะผนังห้องของเด็กความกดดันปะทุขึ้นมาจนผมไม่สามารถทนได้ผมใช้นิ้วกระแทกย้ำไปที่สวิตช์ไฟอีกหลายครั้งพร้อมตะโกนขึ้นอย่างเหลือว่าไอ้หนูหยุดเดี๋ยวนี้หยุดเดี๋ยวนี้ไม่หยุดหรือกูไล่เตะเลยมั้งนี่เมื่อสิ้นเสียงของผมแสงจากดวงไฟหลายดวงบนเพดานพันสว่างขึ้นเสียงอีกอึกระทึกและภาพของเด็กนั้นก็น้อยก็หายไปในพริบตาพร้อมได้ทั้งห้องกลับเข้าสู่ความเงียบสงบอีกครั้งผมมองไปรอบๆเห็นบรรดาเพื่อนๆนั่งรวมกลุ่มกันอยู่ด้วยความหวาดกลัวผมรีบสาวเท้าเดินไปที่หน้าต่างตรงห้องนอนเพื่อมองไปคนทั้งสามนั้นแต่กลับไม่พบอะไรเลยใจแข็งมองฝ่าความมืดออกไปเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มคุ้มเดินอยู่ตรงท่าเรือพวกเขาหันมามองที่ผมอีกครั้งด้วยแววตาเฉยชาเช่นเคยแล้วค่อยๆเดินห่างออกไปจนกระทั่งหลับตาในที่สุดเช้าตู่วันรุ่งขึ้นผมเดินลงไปบริเวณที่เห็นสามีภรรยาเมื่อคืนเดินไปคนเดียวเพื่อนคนอื่นกำลังสารวนเก็บของหนีกลับกรุงเทพเพราะว่ามีศาลเพียงตาตั้งอยู่สองหลังทำไมนะเมื่อวานพวกเราเดินมาไม่เห็นศาลนี้สักคนเลยสอบถามคนงานจึงทราบว่ามันถูกสร้างให้สามีภรรยาและลูกชายที่นั่งเรืออพยพมาจากประเทศกัมพูชาเพื่อหนีสงคราม2518แต่โชคร้ายที่เรือล่มจมน้ำตายหมดทั้งครอบครัวพอศพถูกกระแสน้ำพัดก็ผูกมาเกยตื้นบริเวณหน้าบ้านหลังนี้แหละที่น่าแปลกก็คือไม่เคยมีใครเคยพบญาติวิญญาณแม่ลูกครอบครัวนี้มาก่อนและไม่มีใครพบมีพวกผมอีกเลยหลังจากที่ได้เห็นแล้ว